สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับสวัสดีตอนเช้าๆแดดก็กำลังอ่อนๆครับตอนเช้าๆมื้อนี้ก็สิมาปลูกฝักทองครับฝักทองผมปลูกไปบ้างแล้วครับปลูกไปบ้างแล้วเมื่อวานมันตกก็เลยปลูกฝักทองครับบ้างละปลูกฝักทองก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับยังพันได้ปลูกขุดปุ่มไว้ผมก็ยังมาพันได้เอาปุ๋ยเอายังมาใส่ครับเพราะว่าปุ๋ยในดินทุ่งพ่อนี่มีหลายอยู่ครับเดี๋ยวสักพักผมถึงจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับว่างแผนไว้ครับปลูกเกลือไอ้ปลูกไอ้ฝักทองนะครับฝักทองมันก็เรื่อยเวลาปลูกหน่อยนึงแหละครับเพราะว่ามันยาวมันเริ่มสูงยาวแล้วแต่พอดีผมไม่มีเวลาปลูกก็เลยเพิ่งมาปลูกครับเดิมใหญ่ปลูกเมื่อวานมันบอกว่ามีเวลาเดี๋ยวต่อไปผมสิพาไปเบิ่งส่วนผสมในดินพอว่ามีหยังแน่ครับผสมหยังใส่แน่ครับครับปลูกเรียบร้อยครับต้นสุดท้ายผมหญ้าก็เยอะสักพักฟักทองน่ะสิคุ้มครับบ่รู้หรือหญ้าสิคุ้มฟักทองหรือฟักทองสิคุ้มหญ้าครับช่วงนี้ก็ฝนตกดุฝนตกใบก็บ่แน่ครับปลูกอันใดที่ปลูกเมื่อวานนี่ครับยังต้นปลูกเมื่อวานนี่ปลูกเมื่อวานนี่ก็เริ่มตั้งต้นแล้วคนปลูกเบิดขึ้นนะครับต่างผมฝ่าว่าปลูกเพราะว่าผมปล่อยไว้แล้วล้มพัดมันก็หักครับล้มพัดต้นหักมาเลยผมก้าวครับก้าวว่า3เมตรระยะห่าง3เมตรคูณ2เมตรผมกะก้าวเนาะสตูตัวสำคัญของฝักทองกับเปียดผมนี่ครับเปียดผมนี่แหละตัวสำคัญเลยปลูกเสร็จกับสตูตัวสำคัญมาแล้วครับสตูตัวสำคัญของฝักทองยอดฝักทองครับมาแล้วหากินหญ้ากินหยังมาแล้วครับตัวอันตรายเลยครับตัวนี้มากินหญ้ามากินยอดตอนนี้ยอดบ่ทันใหญ่ก็บ่ทันเข้าหรอกครับต้องเบิ่งดีๆครับเบิ่งบ่ดีนี่ตัวสำคัญเลยครับตัวนี้กินหญ้าย่างมาแล้วครับคือว่าล่ะครับเป็ดกับผักกับหญ้ามันอยู่ใกล้กันบ่ได้อยู่แล้วรักกินรักหยังอยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าสิได้ผลผลิตครับเดือนน่าสิพอได้ผลผลิตถ้าหญ้าบ่หุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งข้าวโพดครับผมปลูกไปมันแม่งอยากลงในหน่อยครับข้าวโพดแม่งอยากลงแหนกหน่อยครับแม่งจะสิแก้ปัญหาไหนครับแม่งลงแตงกวาก็เมื่อเช้านี้เก็บขายไปนิดหน่อยครับว้าวต้องออกข้าวโพดนี่จะสิได้กินไม่ได้กินครับทุกยอดเลยครับข้าวโพดนี่จะยอดทุกยอดเลยครับข้าวโพดใครมีข้อมูลดีๆก็แจ้งคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าการกำจัดแมงกินยอดข้าวโพดนี่เฮงได้ครับเจาะยอดเบิ่งเลยครับโอ้กว่าครับกว่าหัว
วก็เป็นหัวปลูกแตงกวาครับปลูกแตงกวาข้างข้าวโพดเลยทางเป็นหัวกันมั่วปลูกแตงกวาใช้เลยครับมาใช้เลยที่เห็ดจังใดข้าวโพดทุกยอดเลยครับแม่งกินครับตูมันอาทิเนนตูมันครับนี่ตัวอันตรายเลยนอนนี่ครับนี่ครับนี่นอนอาทิเนนตัวนี้นะครับนี่เกือบทุกต้นเลยครับนี่หาวิธีแก้ปัญหาบ้านไหนครับกินยอดเละไปเลยครับโคตรโอ้ยแตงกวาใครอยู่ครับแตงกวาประตูบ่อขั้นคอยหลายครับแตงกวาก็ได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่ขอมาติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ